มาดูเรื่องคดีนะคะเอาเรื่องคดีคดีสําคัญสําคัญก่อนมาไปดูเอาข่าวที่สองก่อนคดีของน้องชายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบ้านนี้มีพี่น้องสามสี่สี่คนใช่ไหมสี่คนแม่ถือคุณสมพรสมพร,มพรชนาพันธนาธรติดคดีเรื่องรุกป่าใช่ไหม,มสามคนลุกป่าแต่ธนาแต่น้องชายธนาธรคนเล็กเนี่ย ไปติดคดีเรื่องให้สินบนให้สินบนเพราะน้องๆหนูๆทั้งหลายเนี่ยต้องฟังนะว่าการให้สินบนเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดี<ม>ประชาธิปไตยต้องไม่มีสินบนประเทศจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องไม่มีสินบนไม่มีสวยไม่มีตัวช้างไม่มีตัวปารีดไม่มี <stop. S 1> ตัวอะไรทั้งสิน้นค่ะมีความคืบหน้าพนังกงานสอบสวนกองกำกับ,ก,บการหนึ่งกองบังคับการก,กองปราบปรามสรุปสำนวนสั่งฟ้อง สกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทเลียวเอเซ็ตดีเวล็อปเมนต์สองข้อหาค่ะคือได้แก่เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการและประวินการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจูงใจให้กระทําการหรือประวิงการการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทําไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลส่งให้พนักง,งานอายการคดีทุจริตคือวันนี้สรุปสํานวนแล้วนะคะพนักง,งานสอบสวนกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามสรุปสํานวนสั่งฟ้องธนาธรส,สั่งฟ้องสก,กุลธรจึงรุ่งเรืองกิจสองข้อหาส่งให้พนักง,งานอายการคดีทุจริต พิจารณาเพื่อสั่งฟ้องเมื่อวันที่หกกรกฎาคมโดยพนักด้วยเมื่อวันที่ไปเมื่อวันที่หกรกฎาคมเเดี๋ยวไปเช็คปีพศซึ่งพนักงานอายการใช้เวลามากกว่าสองปีที่เราถามถาม,ถามว่าทำไมมันนานทำไมมันนา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 นอายการใช้เวลาสองปีพิจารณาสำนวนและนัดฟังคำสั่งคดีเจดสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ มีรายงานว่าเมื่อตอนเย็นวานนี้นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักง,งานอัยการสูงสุดเหมาะกับท็อปนิวส์ว่าคดีของนายสก,กุลทรจึงลุ่งเรืองกิจที่พนักง,งานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการการปราบปรามส่งให้อัยการพิจารณาเพื่อทำความเห็นนั้นขณะนี้พนักง,งานอัยการเจ้าของคดีได้พิจารณาพยานหลักฐานเสร็จสิน้นและทำความเห็นเรียบร้อยแล้วพร้อมได้นัดหมายสก,กุลทอนให้มาฟังคำสั่ง สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้สิ้นเดือนนี้แล้วอายการเรียกให้มาฟังสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้สกุลทรอ,อันเนื่องมาจากคดีให้สินบนคดีนี้เนี่ยนะคะไล่ไทม์ไลน์เลยสินบนยี่สิบล้านยี่สิบเจ็ดพยหกสองสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบพิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์อภัยพลชาญอดีตเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนายสุรกิจตั้งวิทูวณิช พนักง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกรณีเรียกรับสินบน20ล้านบาทถัดมา7ธันวาคม63วัชระเพชรทองจากประชาธิปัตย์เนี่ะค่ะไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุาพบตรนในเวลานั้นขอให้สอบสวนตำรวจเจ้าของสำนวนที่ไม่ฟ้องดำเนินคดีสกุลทรให้ไปเช็คตำรวจ11กุมภาพันธ์64กองปราบเรียกตัวสกุลทรเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี 11มิย64พนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ6กรกฎาคม64พนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องสกุลทรสองข้อหาให้อัยการพิจารณา9ธันวา64วัชรเพชรทองไปอีกไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนให้ตรวจสอบเร่งรัดคดีสกุลทร 7สิงหาพนักงานอายการเลื่อนฟังคำสั่งคดี31สิงหา31สิงหา,ส,งหาสกุลทรสินบน20ล้านม,มีพยานหลักฐานครบถ้วนกระบวนความอันนี้สกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจนะอคดีลูกป่า ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าคดีของแม่ธนาธรเองเนี่ยนะคะก็ทางด้านของ Facebook แฟนเพจที่ชื่อว่าประชาพักพิทักษ์สถาบันออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้ว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปที่สำนักง,งานอายการภาค7ที่ราชบุรีขณะเดียวกันเนี่ยไปติดตามความคืบหน้าของคดีคุณสมพรและธนาพันธ์และธนาธรที่ไปบุกรุกป่าสงวนหลังจากที่ บอกอปทศเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วติดตามความคืบหน้าซิว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นมาเนี่ยขึ้นไปพูดคุยบอกว่าทางอาการเนี่ยไม่สามารถให้ข่าวได้และพยายามทําคดีให้จบภายในเดือนเมษายนปี67ให้ทางตัวแทนเนี่ยติดตามคดีตลอดเวลาอีก3เดือนข้างหน้าแต่อาจจะไม่ถึง3เดือนก็อาจาจะสามารถมาฟังข่าวได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขณะเดียวกันเนี่ยพอการที่เข้าไปพบมาก็มีการชี้แจงแบบนี้นะคะว่า สรุปสำนวนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี65รับสำนวนมาแล้วนำเข้าขั้นตอนกับระเบียบต่างๆในการพิจารณาส่วนเรื่องของการให้ข่าวความคืบหน้าของคดีอันนี้ยกเว้นการให้ข่าวกรณีคดีกำลังเข้าสู่ขบวนการหลังจากนั้นมาอายการจังหวัดเข้ามารับตำแหน่งคือหน,นึ่งเมษายนปี -66 คือปีนี้รับสำนวนมาต่อก็เลยต้องมีการเริ่มศึกษาคดีใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากั่นกรองหลังจากนันอายการของราชบุรีรับปากว่า คืนหลังจากที่มีการติดตามกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยอยากที่จะให้ครบวาระครบรอบก็คือ1เมษายนถึง1เมษายนของปีถัดไปเพราะอายการและก็คณะทำงานต้องมีการย้ายทุกๆปีรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ให้รอนับจากนี้ไปอีก3เดือน สามารถติดตามคดีได้ซึ่งคดีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี63ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนปี64ที่ไปมีการตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆในพื้นดินต่างๆขณะเดียวกันหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อประมาณเมษายนปี64คุณสมพรเนี่ยเคยเข้าพบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้วแต่ให้การปฏิเสธ หลังจากนัดมาเนี่ยนะทางด้านของศูนย์วิทักษ์ป่าก็มีการรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งครอบครองโดยนายสมพรนางสมพรนางสาวชนาธรรมชนะพันแล้วก็ธนาทรแต่จนถึงช่วงปลายปี64กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆในการที่จะเอาผิดทางอาญาตำรวจเนี่ยถึงต้องทำหนังสือถึงกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอทราบความคืบหน้าจนมาถึงปีห5แล้วก็ ความคืบหน้าในล่าสุดก็คือ17มกราคมปี65ยังไม่มีความคืบหน้าจนเมื่อวานนี้แหละค่ะที่กลุ่มออปอพศเดินทางไปตรวจสอบได้รับความคืบหน้าว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการรือ้อเพราะมีคณะกรรมการของยาการเข้ามารับหน้าที่ใหม่เข้าคร่าวปลายเดือนตุลาคมปีนี้น่าจะทราบประเดียวเพิ่มเติมว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องคดีของคุณสมพรชนาพันธ์และธนาธรจึงรุ่งเรืองเกตค่ะ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยห้าคนเกี่ยวพันกับเรื่องของการอำนวยประโยชน์อำนวยความสะดวกถูกจับไปแล้วห้า mm hmm. คนแต่สมพรชนาพันธ์และธนาทรยังลอยนวลน,นี่คือสิ่งที่เราต้องการบอกกับน้องๆที่รักของเราทุกท่านทั่วประเทศไทยคุณรักใครไม่ผิดแต่คุณอย่ารักคนผิดเพียงแต่เขาปากหวาน mm hmm. อย่ารักคนผิดไม่เป็นสองรองใครเป็นเรื่องที่ดี เราไม่เป็นสองรองใครเป็นเรื่องที่ดีเราต้องเป็นหนึ่งในตองโอนี้ในยุทธภพนี้เราต้องแบบเป็นที่หนึ่งแต่การที่จะเป็นหนึ่งโดยที่ไม่สนใจใยดีกับสิ่งแวดล้อมหรือความถูกผิดหรือความรับผิดชอบหรือกฎบัตรกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง